จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งะคะโชว์ศักยภาพด้านการค้าการลงทุน5จังหวัดเปิดประตูอีสานตอนบนหนึ่งโอกาสของการค้าการลงทุนค่ะในสนธิรัฐสนธิจิรวง์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นประธานเปิดงานสำนาเปิดประตูอีสานตอนบนหนึ่ง โอกาสของการค้าการลงทุนมุ่งสู่แถลง4.0นะครับเพื่อแสดงเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดแล้วก็เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจให้แก่นักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสของการเลือกลงทุนในกลุ่มจังหวัดอย่างถูกทางและก็เป็นส่วนสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนไปสู่ยุคแถลง4.0และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยในงานก็มีการจัดเวทีเสวนาเปิดประตูอีสานตอนบนหนึ่ง โอกาสของการค้าการลงทุนมุ่งสู่ Thailand 4.0สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการทำธุรกิจของกลุ่มนะครับโดยมีวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การบรรยายพิเศษเรื่องโอกาสที่ไม่ควรมองข้ามนะครับศักยภาพการค้าการลงทุนอีสานตอนบนหนึ่งและกิจกรรมเสวนาโด,โดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์ความสําเร็จของกลุ่มจังหวัดเรื่องจุดแข็งและศักยภาพการลงทุนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนหนึ่งรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะลอกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยนะครับจึงท่านก็บอกว่ากลุ่มนี้นะคะมีศักยภาพสูงมากเพราะเป็นพื้นที่ติดกับชายแดน ซึ่งในวันนี้มีความหมายเพราะว่ามีศักยภาพต่อการเติบโตของพื้นที่มีการเชื่อมภูมิภาคทั้งภูมิภาคเข้าหากันซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการทํางานเชื่อมโยงโดยการทํางานแบบ Hi h ไฮสปีดเทนนะคะกรุงเทพหนองคายมีความสําคัญต่ออนาคตของกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานตอนบนหนึ่งนั่นเองค่ะค